ัสดีค่ะพบกับรายการชิฟแฟนแชร์พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่วันนี้เราจะไปติดตามกันค่ะว่าในการอบรมเยาวชน2วัน1คืนน้องๆในแต่ละจังหวัดได้การสร้างเสริมพลังพฤติกรรมเชิงบวกและได้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างการที่เราทำอะไรคนเดียวนะครับไม่สามารถทำให้งานสำเร็จออกมาได้แต่ทุกๆคนนะครับในทีมช่วยกันทำงานก็ทำให้งานสำเร็จออกมาได้ครับโอกาสที่เราให้เนี่ยมันไม่ใช่โอกาสที่คิดด้วยตัวเองคิดด้วยกันดูจากชุมชนคิดด้วยกันรวมกลุ่มกับเพื่อนแล้วก็ช่วยกันคิดหาทางแล้วก็มีแนวทางสร้างสรรค์ในการที่จะมองตัวเองกับชุมชนแล้วก็สังคมมาร่วมกันคิดเหมือนเราชิปเขาให้มีระดับที่สูงขึ้นทางความคิดในการสร้างสรรค์ในการแบ่งปันในการเป็นจิตอาสาการเป็นผู้ให้ต่อสังคมแล้วก็ไม่ใช่ว่าคิดอย่างเดียวในการชิปตัวเองนะแต่ชิปนี่แล้วต้องไปแชร์ให้คนอื่นด้วยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องเป็นชิปและแชร์ในตัวเขาเนี่ยจะสร้างสมประสบการณ์ให้เขาเติบใหญ่เติบโตเป็นผู้ให้ที่ดีต่อสังคมในอนาคตดังนั้นผลผลิตของเด็กในวันนี้ก็คือการเป็นพลเมืองดีการเป็นคนให้กับสังคมในอนาคตต่อไปด้วยค่ะถ้าเราทำผิดมาเนี่ยไม่ว่าจะทำผิดมากี่ครั้งสังคมให้โอกาสเราเสมออยู่มันอยู่ที่ว่าเราอะพร้อมที่จะทำตัวเราจะถีบตัวเองให้ดีขึ้นหรือว่าเราจะเหยียบตัวเองให้ต่ำลงนะฮะชิปนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นการที่เราเคยเป็นอยู่มาก่อนนะคะแล้วก็เปลี่ยนให้เรากลายเป็นอีกหนึ่งคนก็คือแบบให้เราเป็นคนดีชิปก็คือการที่เราต้องพัฒนาตัวเองให้ได้ก่อนที่จะไปพัฒนาคนอื่นค่ะเราสามารถนำศักยภาพของเราออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ในการมาสร้างสรรค์แล้วก็ทำความดีให้แก่สังคมจากกิจกรรมในวันแรกก็ได้เกิดคำว่าชิปขึ้นแล้วนะคะสีวันพรุ่งนี้เราจะมาติดตามภาพบรรยากาศในวันที่2กันค่ะและท่านผู้ชมจะต้องทึ่งกับคำว่าแชร์ที่เกิดขึ้นจากการร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ของน้องๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ